สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะคลิปนี้ก็จะมาถึงในส่วนของชาวมีนในรอบพระจันทร์นี้นะคะวันนี้วันที่27มิถุนายนนะเดี๋ยวเริ่มกันนิดนึงตอนวันที่6มิถุนายนดาวพุธเข้าสู่ราศีกรกฎซึ่งเขาจะเป็นเรือนที่5ของคุณเรือนที่5เกี่ยวข้องกับความรักที่แบบจีบๆกันแบบหนุ่มสาวหรือว่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับบุตรลูกเกี่ยวกับการได้ทำกิจกรรมที่เหมือนเป็นกิจกรรมสันทนาการเป็นความชอบของตัวเองอะนะคะลืมบอกไปมีนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนาไม่ใช่22กุมภาจนถึง21มีนาคมแล้วก็ช่องนี้เป็นโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์ดูได้นะคะทีนี้พุธเนี่ยมันเข้าสู่ราศีกรกฎอะค่ะดาวพุธคือการสื่อสารคอมมูนิเคชันทั้งหลายแหล่เนาะมันก็จะมีการสื่อสารที่เขาบอกว่าให้ใช้ใจนำทางอย่าใช้สมองเยอะนะคะซึ่งของคุณเองมันไปตกในเรือนที่ห้าอาจจะได้คนที่เข้ามาจีบส่งข้อความหรือว่าการได้ไปเรียนอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าตอบโจทย์ชีวิตการได้ฝึกพูดการได้คุยกับลูกหรือว่าเข้าอกเข้าใจลูกมากกว่าเดิมมากๆนะคะโอกาสที่มีก็คือคุณจะรู้สึกเห็นใจเข้าใจคนอื่นได้มากขึ้นใช้เหมือนเซนต์นะเซนต์บอกว่าเฮ้ยคนเนี้ยมันเป็นคนที่มาชอบเราเซนต์บอกว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นโปรเจกต์ที่เราอยากจะทำความท้าทายความชาเลนจ์ก็คือการก้าวข้ามผ่านการปกป้องตัวเองมากเกินไปเฮ้ยบางทีคนเข้ามาจีบเราก็ไม่เปิดใจหรือแม้แต่การที่เหมือนอยู่ในเซฟโซนที่มากเกินไปที่ไม่พาตัวเองออกไปเจอกับสิ่งอื่นใดๆเลยนะคะต้องบอกว่าเวลาที่ดาวพุธอะดาวแห่งการสื่อสารเข้าสู่ราศีกรกฎนะคะมันจะไปทำให้คุณอะสื่อสารได้แบบเข้าใจคนอื่นมากขึ้นคุณจะเปลี่ยนเนาะจากที่ดาวพุธอยู่ในเมถุนซึ่งเป็นเดือนที่4จากการสื่อสารยุ่งเหยิงมากในเรื่องครอบครัวกลายเป็นการสื่อสารด้วยความเห็นอกเห็นใจมากขึ้นฟังมากขึ้นราศีกรกฎอะค่ะเป็นราศีสัญลักษณ์ของความเป็นแม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นหลายช่วงเวลานี้ค่ะชาวมีนเนาะอาจจะได้ไปข้องเกี่ยวกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์งานจินตนาการการเล่าเรื่องงานศิลปะการทำงานทำมือคราฟติ้งการทำอาหารทำขนมแต่งบ้านพวกนี้เยอะกว่าปกติในช่วงเวลานี้แล้วก็หลายคนอาจจะกลับไปคิดถึงวันดีๆในอดีตช่วงเวลาที่มีคนเข้ามาจีบช่วงเวลาที่เหมือนคนเก่าหรือว่าเป็นช่วงเวลาในวัยเด็กอะค่ะที่มันเป็นช่วงเวลาดีของคุณนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าช่วงเวลาเนี้ยคุณเองอ่ะจะสัมผัสได้ว่าการสื่อสารการพูดคุยของคุณนะคะค่อนข้างจะไปในทางที่เข้าอกเข้าใจคนอื่นมากๆเลยนะคะสำคัญคือในช่วงเวลานี้ถ้าจะฝากก็คือฟังให้มากขึ้นคุณจะเข้าใจคนอื่นได้มากขึ้นเช่นกันวันที่30มิถุนายนเนปจูนเดินถอยหลังนะคะเนปจูนของคุณเนี่ยอยู่ในเรือนตัวคุณเองนี่แหละค่ะแล้วมันถอยหลังเนี่ยจนถึงวันที่6ธันวาคมก็ถือว่าหลายเดือนเหมือนกันเขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาของการล้างภาพจำความเข้าใจแบบเดิมๆเนปจูนอยู่ในเรือนตัวตนของคุณเองโอกาสที่มีก็คือการเยียวยาในเรื่องของจิตวิญญาณความเชื่อนะคะความท้าทายก็คือบางทีอ่ะเขาบอกว่าเหมือนคุณจะหลีกเลี่ยงความชินชากับบางเรื่องไปให้ได้ก้าวข้ามผ่านความต้องการที่อยากจะหลบหนีปัญหาในอดีตไปให้ได้เท้าความนิดหนึ่งเนปจูนเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แห่งดนตรีสปิริตชวลจิตวิญญาณนะคะศิลปะศิลปินนะคะได้เวลาที่มีการรีโทรเกรดถอยหลังนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่คุณจะกลับเข้าไปค้นถึงจิตใต้สำนึกที่ซ่อนเอาไว้จนบางทีเราไปไม่ถึงคุณรู้ใช่ไหมว่าจิตสำนึกที่ใช้อยู่เนี่ยมันแค่10%จิตใต้สำนึกอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราสะสมมาจากอดีตมาถึงปัจจุบันนะคะเรายังไม่ได้ใช้เลยตั้ง90%
เพราะฉะนั้นอะไรที่เราเก็บไว้ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยที่มันจะไม่ดีมันจะดีอ่ะมันแสดงออกถึงความเป็นคุณในวันเนี้ยมันมาจากใต้สำนึกทั้งนั้นนะคะทีนี้ก็ต้องบอกว่าเหมือนเป็นของขวัญที่ล้ำค่าที่คุณจะกลับไปค้นว่าสิ่งที่เราเก็บสะสมเรื่องราวในอดีตมาความชอกช้ำความดีความไม่ดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะมันคืออะไรคุณอาจจะรู้สึกบางครั้งนะเจ็บปวดยิ่งค้นลึกยิ่งเจอเรื่องที่เป็นปมในอดีตขึ้นมาอาจจะต้องถึงเวลาที่ต้องเรียนรู้และเยียวยาบางคนอาจจะถึงกับต้องไปสะกดจิตนึกผ่านมาผ่านฝันหรือว่าการvisualization การสร้างภาพนึกภาพสิ่งที่เองอยากได้มันจะช่วยคุณได้ในช่วงเวลานี้เหมือนกับเวทมนต์ที่จะทำงานกับพลังงานของเนปจูนนะคะที่มันเดินถอยหลังในครั้งนี้โดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่า lost หลงทางไม่รู้จะไปทิศทางไหนดีพลังงานของเนปจูนนะคะแล้วก็ราศีมีนนะคะจะบอกถึงภาวะสับสนปนไปปนมาเต็มไปหมดจัดการอะไรไม่ค่อยได้ถ้าเราไม่ได้ใช้สัญชาตญาณดีๆที่จะฟังเสียงจักรวาลมาบอกคุณนะคะมันอาจจะหลงทางได้ง่ายแน่ๆความเสี่ยงที่จะเกิดในช่วงเวลานี้นะคะคือบางคนอาจจะเป็นภาวะติดอะไรบางอย่างเป็นพิเศษเนาะเนปจูนกับจันทร์ด้วยอาจจะอยู่ในเรื่องของวัตถุนะคะเงินทีวีเทคโนโลยีสื่ออาหารความรักเซ็กส์อะไรก็แล้วแต่ที่มันรู้สึกว่าติดมากเกินไปซึ่งสิ่งที่เราติดนั้นนะคะมันต้องกลับไปดูด้วยว่ารากเหง้าที่แท้จริงคืออะไรของคุณหลักๆเนี่ยมันอาจจะมาจากเป้าหมายหรือว่าเพื่อนที่มันเข้ามามีอิทธิพลคุณที่มากเกินขอบเขตเกินความพอดีอะค่ะถ้าแนะนำช่วงเวลานี้เนาะสิ่งที่ทำได้การมีขอบเขตในความสัมพันธ์เส้นแบ่งในเรื่องนิสัยการมีวินัยในเรื่องการกินการเชื่อมความเข้าใจกับจิตวิญญาณมันช่วยได้มากแล้วเราต้องแยกแยะความจริงกับฟริกชันอะนิยายให้ได้อะบางทีอาจจะรู้สึกว่าแบบมันเหมือนหรือมันใช่หรือไม่ใช่มันจะเหมือนกันมากเกินไปแบบนี้นะคะเขาบอกว่าคุณอาจจะต้องมีการเชื่อมกับสิ่งที่มองไม่เห็นน่ะนะไม่ว่าเป็นจิตวิญญาณสัญชาตญาณตัวเองหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็แล้วแต่นะคะเปิดช่องให้จักรวาลมาบอกนําทางคุณนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่จะปล่อยความเศร้าความเสียใจคือหลายคนน่ะต้องบอกแบบนี้ถ้ายิ่งคุณเศร้ามากเท่าไหนเวลาที่คุณเปิดใจรับพลังงานดีๆอะค่ะความสดใสมันจะเข้ามาคุณได้มากเท่านั้นแน่ๆเนาะเชื่อมั่นในการที่มันอะไรที่เกิดขึ้นมันจะไม่ใช่ความบังเอิญอยู่แล้วอะค่ะมาล้างใจคุณออกไปให้ได้นะคะ3 กรกฎาคมฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีมังกรมังกรเป็นเรือนที่11นะคะเพื่อนคอนเนคชั่นเป้าหมายชีวิตการทำงานเป็นทีมฟูลมูนคือเหมือนกับการจบเริ่มต้นใหม่มันเป็นภาวะการหาความพอดีในใจให้ได้นะคะโอกาสคือการได้ทำพันธสัญญากับตัวเองในเรื่องความสัมพันธ์แล้วก็เป็นการปลุกเป้าหมายปลุกยักษ์ปลุกความฝันของคุณให้ชัดเจนว่าสิ่งที่เจอคืออะไรความท้าทายคือการปลดปล่อยการถูกควบคุมในชีวิตอะค่ะไปให้ได้การก้าวข้ามผ่านความไม่ไว้วางใจต่างๆนานาไปให้ได้ฟูลมูนนี้นะคะบอกถึงความแข็งแรงมีเหตุมีผลการมีทรัพยากรที่เหลือล้นเพราะพฤหัสทรายกับฟูลมูนอยู่คุณอาจจะมีการเรียนมีอาจจะมีการเดินทางอาจจะมีการคุยสื่อสารที่มันทำให้เปลี่ยนมุมมองความคิดของคุณไปอะค่ะหรือแม้แต่การสื่อสารกับเพื่อนเก่าๆนำพามาซึ่งทีมงานคุณภาพของคุณก็ได้นะคะหลักๆเลยอะค่ะในช่วงฟูลมูนนี้เนาะในเรื่องของทรัพยากรวัตถุมันจะหลั่งไหลมาไม่ขาดสายเลยนะคะเงินทองไหลมาเทมาเป้าหมายชีวิตชัดนะคะ
ทรัพยากรทีมงานช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีนะคะเขาบอกว่าลองมองย้อนไปเมื่อประมาณธันวาคม2022ดูดาวพฤหัสเนี่ยเขาเข้ามาในเรือนที่สามของคุณซึ่งเข้ามาให้ของขวัญในเรื่องของการเงินความมั่งคั่งความ security คือความปลอดภัยทรัพยากรการทำงานที่มันมั่นคงมากยิ่งขึ้นทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันทำให้แบบให้เงินให้ทองคุณมากขึ้นนะคะแต่ด้วยความที่ดาวจันทร์อยู่ในราศีมังกรปกติจันทร์มันจะเป็นลักษณะของการเข้าอกเข้าใจอีโมชันแนลแต่พอเวลาจันทร์ไปอยู่ในมังกรเนี่ยเขาจะไม่เป็นจันทร์เหมือนจันทร์เดิมอ่ะเขาจะรู้สึกถึงความเข้มแข็งความมั่นคงมุ่งโฟกัสไปในเรื่องของเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนมากๆรวมไปถึงการทำงานที่เป็นทีมเวิร์กมากคิดอะไรเป็นแบบผู้ใหญ่มีเป้าหมายชัดเจนอาทิตย์อยู่ในราศีกรกฎซึ่งเป็นเดือนราศีกรกฎมันคือบ้านคุณแม่เด็กแล้วมันอยู่ในเดือนที่ห้าก็คือแปลในเรื่องของการที่ได้ทำอะไรเพื่อตัวเองและเป้าหมายคุณมันต้องสมดุลกันชัดเจนกันมากขึ้นนะคะทีนี้หลักๆเลยอะสิ่งที่ทำเนี่ยค่อนข้างจะทำตามสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำในวัยเด็กเหมือนกลับไปมองความฝันเป้าหมายของตัวเองสักครั้งหนึ่งเสาร์อยู่ในราศีมีนก็คือในเรือนตัวคุณเองเนี่ยค่ะไทรกับดาวอาทิตย์นะคะเสกไทรดาวจันทร์ก็คือไทรตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเป็นลักษณะของการที่คุณสามารถจะสร้างสรรค์สิ่งที่ทำเนี่ยด้วยความไม่เหน็ดไม่เหนื่อยทรหดอดทนพยายามถึงขั้นสุดที่จะทำให้สำเร็จให้ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องได้เท่านั้นลองดูดีๆนะคะในช่วงนี้เป็นเรื่องของภาวะความเด่นดังดวงดีชื่อเสียงการงานการทำอะไรก็แล้วแต่แบบมืออาชีพสำเร็จได้แน่ๆปาฏิหาริย์เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาความฝันเป้าหมายชัดเจนลองนึกดูความฝันในวัยเยาว์ของคุณนะคะอะไรเป็นสิ่งที่คุณอยากได้กลับไปนึกถึงสิ่งนั้นอีกครั้งหนึ่งถ้าเราอนุญาตให้จักรวาลนะคะจัดสรรสิ่งที่คุณต้องการจริงๆออกมาถ้าคุณกล้าคิดจักรวาลเขาก็กล้าจัดสรรให้คุณได้เนาะทีนี้ถัดมา10กรกฎาคมนะคะก็จะเป็นช่วงที่ดาวอังคารเข้าสู่ราศีกันซึ่งเป็นเรือนที่7ของคุณก็คือในเรื่องของความรักคู่ครองศัตรูเปิดเผยพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนอังคารเข้ามาระวังนิดนึงในเรื่องของการทะเลาะวิวาทพูดจามีปากมีเสียงกันหรือคุณอาจจะดึงดูดคนที่เข้ามาที่ค่อนข้างจะดูเด็กอาจจะเป็นคนที่เป็นเด็กกว่าคุณจริงๆหรือว่าหน้าเด็กก็ได้นะแล้วก็คนนั้นเขาก็ค่อนข้างจะกล้าพูดกล้าแสงออกกล้าสื่อสารฉลาดเรียนชอบเรียนรู้มากๆแบบเนี้ยได้เช่นกัน17กรกฎาคมนิวมูนเกิดขึ้นในราศีกรกฎซึ่งเป็นเรือนที่5ของคุณมันก็พ้องสมกันไปแบบนี้นะคะเรือนที่5มันเป็นการเริ่มต้นในการสร้างปัจจัยพื้นฐานในชีวิตอาจจะหลายคนอาจจะเริ่มตั้งครรภ์มีบุตรหลายคนอาจจะได้ทำอะไรที่เป็นการเป็นความชอบงานอดิเรกของตัวเองบางคนอาจจะเปิดใจใหม่ๆให้กับความรักอาจจะมีบุตรมีแล้วเนาะเมื่อกี้บอกไปแล้วหรือว่าทำอะไรเพื่อตัวเองก็ได้โอกาสที่มีก็คือการพัฒนา intuition สัญชาตญาณตัวเองให้มากขึ้นและเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกถึงการถนอมน้ำใจคนอื่นมากขึ้นเช่นกันความท้าทายคือการต่อรองกับสิ่งที่คุณต้องเผชิญการก้าวข้ามผ่านภาวะที่เป็นการป้องกันตัวเองไปให้ได้นิมูลรอบนี้ค่ะมันเหมือนเป็นการปฏิวัติตัวเองครั้งใหญ่เหมือนกันนะคะเหมือนเป็นสิ่งที่คุณสะท้อนสิ่งที่ต้องการจริงๆในชีวิตพลูโตเข้ามาทำมุมตรงข้ามด้วยพลูโตอยู่เรือนที่11 29องศาปกติองศาแบบคามิกดีกรีอะค่ะมันจะเกี่ยวข้องกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันเป็นธุรกิจที่ยังรู้สึกว่าสะสางไม่จบนะคะบอกถึงการตัดสินใจตัวเลือกเช่นการตัดสินใจย้ายถิ่นฐานการตัดสินใจตัดใครบางคนสมาชิกในกลุ่มในทีมในบ้านที่เป็นท็อกซิกให้กับตัวเองออกไป
เหมือนเป็นการล้างแผลใจอ๋ในออดีตที่เคยเจอมารูปแบบเดิมๆคุณจะเปลี่ยนแปลงแน่ๆในการเริ่มต้นครั้งนี้เมื่อเป้าหมายคุณชัดเป้าหมายคุณสูงอาจได้รับแรงกดดันจากต่างๆเข้ามาหลอมให้คุณเก่งและแกร่งขึ้นเหมือนเพชรกับถ่านโดนแรงอัดแรงบีบต่างๆมากมายถึงกลายเป็นเพชรได้ทั้งๆที่คาร์บอนเหมือนกันใช่ไหมทีนี้นิวมูนครั้งนี้ค่ะมันเข้ามาเพื่อให้คุณเป็นเชียร์ลีดเดอร์ให้กับตัวเองเพราะว่าใครจะให้กำลังใจคุณได้ดีที่สุดถ้าไม่ใช่ตัวคุณเองใช่ไหมคะเนปจูนเขาเข้ามาเนี่ยทำมุมทรายด้วยเข้ามาช่วยคุณหลบจากความตึงเครียดไปได้มองอะไรเป็นไปได้สวยงามเป็นไปหมดปรับพลังงานได้เสาเล็งอังคารก็คือบางคนอาจจะรู้สึกโดนจำกัดในเรื่องของพาร์ทเนอร์ในเรื่องของแฟนในเรื่องของหุ้นส่วนที่จะเข้ามาทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดใจหน่อยนะคะแล้วก็นิมูลหลักครั้งนี้ค่ะมันเหมือนเป็นการเต้นกรรมอะค่ะจังหวะแบบชัดๆช้าๆเนาะเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังคุณจะได้เห็นความสวยงามการเห็นความจริงการได้รับแรงบันดาลใจแล้วก็การเห็นใจการใช้สัญชาตญาณตัวเองนำพาอะไรก็เกิดขึ้นได้นั้นนะคะถ้าคุณมีศรัทธาในชีวิตเนาะทีนี้ถัดมาก็จะเป็น22 กรกฎาคมดาวศุกร์เดินถอยหลังก็ต้องบอกว่าเขาอยู่ในเรือนที่6นะคะในเรื่องของการทำงานงานประจำซึ่งมันอาจจะนำพามาซึ่งเงินเก่าๆเงินตกทอดเงินมรดกเงินภาษีประกันของคุณหุ้นตกมาได้เงินมาตอนนี้จากการสื่อสารจากเพื่อนบ้านจากพี่น้องแนะนำมาให้อาจได้งานเก่าที่เคยสัมภาษณ์ไปเรียกมาได้แต่งานใหม่อาจจะล่าช้าเป็นพิเศษ22 กรกฎาคมเป็นช่วงเวลาที่ดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีสิงห์เรื่องงานจะเด่นมากจะเป็นภาวะที่เหมือนจะไปสัมภาษณ์งานที่ไหนก็ได้อะแต่ทีนี้มันเปลี่ยนแนวค่อนข้างจะชัดเหมือนคุณจะเปลี่ยนแบบอย่างหนึ่งไปอีกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เลยพูดง่ายๆเปลี่ยนกลุ่มเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนอุดมการณ์ทุกอย่างสิ่งไปได้เลยนะคะหรือว่ารับลูกน้องใหม่ๆเข้ามาที่เขาไม่เป็นเหมือนกับคนที่คุณเคยเจอเนี่ยก็ได้นะคะ28 กรกฎาคมพุธเข้าสู่ราศีกันช่วงนั้นคือสื่อสารดึงดูดคนที่สื่อสารเก่งพูดเก่งฉลาดอาจจะหน้ามีกลามนิดนึงเนาะแล้วก็เป็นคนอาจจะชอบวิพากษ์วิจารณ์นิดนึงด้วยเพราะเป็นคนเก่งมากๆฉลาดมากดูเด็กค่อนข้างจะชัดนะคะอาจจะได้เดินทางกลับไปกับครอบครัวต่างจังหวัดหรือว่ากลับบ้านเกิดแบบนี้ก็ได้เช่นกัน1 สิงหาคมฟูลมูนในราศีกุมเรือนที่12จบเริ่มต้นใหม่สิ่งที่มันอยู่ภายในใจสิ่งที่คิดมาตั้งนานละทั้งนั้นทั้งนี้มันมีพลูโตเกิดขึ้นคือการปรับเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนตัวเองแบบโดยสิ้นเชิงนะคะเปลี่ยนรูปแบบเดิมๆที่มันมีอยู่แล้วมันเปลี่ยนแบบปรับกระทันหันบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยคุณแวบรู้นะคุณรู้คุณเข้าใจว่ามันน่าจะไปทิศทาง1 2 4 5มันอยู่ก็คิดได้ขึ้นมาเองอ่ะซึ่งการเปลี่ยนแปลงต้องบอกว่ามันดีนะคะมันอาจจะเกิดขึ้นแบบปาฏิหาริย์สำคัญคือมันจะเกิดจากเหมือน mindfulness อ่ะในความรู้สึกความคิดหรือว่าในรากเหง้าของคุณเองก่อนพอคุณเปลี่ยนใจคุณได้สิ่งที่คุณปรากฏสู่ที่สาธารณะมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปได้นะคะ16 สิงหาคมนิวมูนเกิดขึ้นในราศีสิงห์ก็จะเป็นในเรื่องของงานประจำการดูแลสุขภาพตัวเองหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นรู้สึกว่าฉันอยากทำนมฉันอยากทำจมูกฉันอยากทำปากมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่เคยอยากทำแล้วไม่ได้ทำสักทีจังหวะนี้กลับไปทำสิ่งนั้นใดๆก็แล้วแต่ว่าศุกร์มันยังถอยหลังอันนี้ระวังเรื่องความงามกลับไปทํามาได้แต่ว่าเช็คเยอะนิดนึงเนาะหรือจะเป็นลักษณะของการลงทุนก็แล้วแต่กับพี่น้องเนี่ยมันเหมือนต้องทบทวนอีกสักนิดแต่คิดเยอะๆนิดนึงอะค่ะแต่ว่าสิ่งที่ทําเนี่ยอยู่ๆมันปรับเปลี่ยนแปลงปรับโอกาสมาแบบไม่ได้แพลนยาวๆนะซึ่งสิ่งนี้จริง
มันเกิดเนี่ยพาร์ทเนอร์คอนเน็กชันการสื่อสารทุกอย่างสิ่งดีหมดเพียงแต่ว่าคุณรู้สึกได้ว่าคุณหนึ่งไม่ค่อยได้เตรียมตัวพอไม่เตรียมตัวปั๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็อาจจะรู้สึกว่าฉุกละหุกเต็มไปหมดผิดพลาดเกิดขึ้นได้เริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นลูกน้องเริ่มต้นการดูแลสุขภาพใหม่เริ่มต้นรับสัตว์เลี้ยงเข้ามาเริ่มต้นไปสัมภาษณ์ก็คืองานมันคงได้แต่มันเป็นลักษณะเหมือนแบบอยู่ๆไม่ได้แพลนแล้วไปอย่างเนี้ยมากกว่าเนาะอาจารย์เปิดไพ่ให้นิดหนึ่งเปิดให้เองเนาะไม่ได้เปิดตัวให้นะหมายถึงว่าไม่ได้ใส่ให้ในวิดีโอนะคะของชาวมีนขอดูเรื่องงานให้ดีมเพรสการกำเนิดการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆค่อนข้างจะชัดอยู่แล้วนะคะแล้วมันก็สำเร็จลุล่วงเป็นโปรเจกต์ใหญ่ด้วยเรื่องเงินอันนี้เป็นไพ่ห้าไม้เท้าระวังทะเลาะกับคนอื่นๆนิดนึงนะคะขัดแย้งไม่เป็นไปตามต้องการความรักได้เป็นไพ่ King of Swords บางทีอาจต้องแบบสื่อสารให้เข้าใจกันมากขึ้นกว่าเดิมนิดนึงอังคารพุธอยู่ในเรือนที่7อาจจะมีปากเสียงกันได้คุยกันไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยชัดเจนระวังเรื่องของการเดินทางการเรียนต่อก็ไปเพื่อเงินน่ะมันมีความมั่นคงเกิดขึ้นอยู่แล้วเรียนก็มั่นคงนะคะคิดเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นสุขภาพหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นเริ่มต้นหันมาเปลี่ยนแปลงตัวเองมากขึ้นให้สวยให้หล่อให้ดูดีขึ้นอยู่แล้วคุณต้องการดูแลตัวเองแบบจริงจังแบบเนี้ยก็ได้เนาะโอเคไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ